มีคำถามมาอีกแล้วถามว่าเมื่อความคิดเห็นของเราไม่เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นเราจะทำอย่างไรทำใจสิลูกขอขมากรรมถ้าเราเคยเป็นคนไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นข้าพเจ้าขอสมาลาโทษขอให้วิบากกรรมที่ข้าพเจ้าเจอคนที่ไม่รับฟังความเห็นของข้าพเจ้าเขาไม่ผิดมันอาจจะผิดที่เราที่ไม่ยอมถอยก้าวหนึ่งถ้าเรายอมถอยก้าวหนึ่งคิดเสียว่ามันเป็นธรรมดาคนเราอยู่ด้วยกันไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันแต่ไม่ขัดแย้งกันแต่ถ้าเขาขัดแย้งกับเราล่ะเราก็ถอยก้าวหนึ่งอยู่อย่างเบาคือไม่เป็นตัวใหญ่ลูกไม่ทำตัวให้ใหญ่มานะอัตตาตัวตนมันขวางทางมรรคผลนิพพานฉันใดทำให้จิตของเรานั้นไม่ตกไปสู่วังวนของอวิชชาคือความไม่รู้ในธรรมเรารู้ธรรมแล้วเราก็ต้องมีเมตตามีพรหมวิหาร4เราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเจริญพรลูก